สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดธัญญาอวยพรวันเกิดเป็กสัญชัยเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีพร้อมไปซะทุกอย่างเลยจริงๆครับเจ้าหลายคนคงรู้จักอย่างแน่นอนสำหรับธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเจ้าของฉายาเมียหลวงยืนหนึ่งในวงการบันเทิงและยังเป็นไอดอลความสตรองของสาวๆที่สามีแอบไปมีบ้านเล็กแต่ด้วยความนิ่งก็ทำเอาสามีอย่างเป๊กสัญชัยเองตระกูลถึงกับต้องยอมสยบหากภรรยาเอ่ยปากขอและคงจำกันได้สำหรับกรณีข่าวของทางด้านธัญญาธัญญาเรศที่ได้ออกมาตอบกลับอดีตกิ๊กของสามีเป็กสัญชัยเองตระกูลจนไปไม่เป็นเลยหลังจากแสดงตัวว่าเป็นกิ๊กจนทำให้เกิดประเด็นใหญ่โตและทางด้านธัญญาธัญญาเรศเองก็ได้ประกาศสั่งห้ามสามีกลับไปยุ่งกับสาวรายดังกล่าวอีกซึ่งทางด้านเป็กสัญชัยเองก็เลือกครอบครัวและเลิกจากอดีตกิ๊กสาวปัจจุบันต้องบอกเลยว่าตอนนี้ครอบครัวก็กลับมาแฮปปี้อีกครั้งซึ่งถึงแม้ว่าทางด้านธัญญาธัญญาเรศจะรับรู้ความสองใจของสามีเป็กสัญชัยแต่เจ้าตัวก็ยังคงสตรองทำหน้าที่แม่ที่ดีของบุตรสาวน้องริยาได้เป็นอย่างดีล่าสุดทางด้านธัญญาธัญญาเรศก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของสามีเป็กสัญชัยและบุตรสาวน้องลียาเพื่ออวยพรวันเกิดคุณสามีโดยทางด้านธัญญาธัญญาเรศได้อวยพรสามีเอาไว้ว่าHappy birthday daddy ขอให้ daddy มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าดื้อให้มากขอให้อยู่ในโอวาทบุตรแบบนี้ตลอดไปฟ้องด้วยภาพว่าบ้านนี้ใครยายอย่างไรก็ตามงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์กันรัวๆถูกใจคำอวยพรของธัญญากันยกใหญ่บ้านนี้เขาทั้งอบอุ่นและน่ารักจริงๆล่ะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ